รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยทัวร์บายกูรูสตาร์ทรีเจ็ตขอต้อนรับคุณเข้าสู่การเดินทางของผมและน้องยศในรัสเซียกับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพาคุณไปเช็คลิสต์ตามสถานที่ต่างๆในมอสโกครับทั้งแลนด์มาร์คสำคัญอย่างพระราชวังเครมลินคาทิดรัลสแควร์ที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่สำคัญที่สุดในรัสเซียอย่างโบสถ์อัสสัมชัญต่อกันด้วยจัตุรัสแดงสัญลักษณ์ของรัสเซียที่คุณจะต้องมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับพลาดไม่ได้กับมหาวิหารเซนต์บาเซลครับที่คุณจะต้องเข้ามาเช็คดิสกันให้ได้ครับปิดท้ายด้วยการพาคุณไปพบวิถีชีวิตของคนรัสเซียผ่านงานศิลปะในสถานีรถไฟที่สวยที่สุดถึง5สถานีในมอสโกเมโทรครับตอนนี้ได้เวลาออกตามล่าเช็คลิสต์ในรัสเซียกันต่อแล้วครับผมจะพาคุณเดินทางออกจากมอสโกครับแต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามกันในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์วันนี้ครับที่แรกที่เราจะพาคุณไปเช็คลิสต์นะครับเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในรัสเซียครับนั่นก็คือ Holy Trinity Saint Sergei Lavra ในเมืองซากอสครับเราออกมาจากมอสโกประมาณ70โลนะที่นี่ก็คือเมืองเซอร์เกเยฟโบซาร์ดหรือว่าซากอสนั่นเองใช่ก็คือนักท่องเที่ยวจะเรียกกันว่าซากอสนั่นเองนะครับแต่ว่าก็คือจะมีการเรียกแบบของคนพื้นเมืองอีกทีนึงเหมือนกันกับที่พี่แนทบอกไปซึ่งบอกได้เลยว่าใหญ่มากๆครับแล้วก็อากาศดีมากๆที่นี่มีความสำคัญยังไงรู้ไหมยังไงบ้างยังไงบ้างเหรอที่นี่เป็นวิทยาลัยสงฆ์ของออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นที่โบสถ์ของเซนเซอร์เจียสซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของรัสเซียและเป็นนักบุญนะปกติปราสาทหรือว่ากำแพงที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นเป็นอิฐแดงหรืออะไรต่างที่แบบเป็นสีอื่นๆใช่ป่ะแต่ที่เนี่ยคือเป็นกำแพงขาวทั้งหมดเลยจริงๆใช่ขาวเลยนะแล้วเมื่อก่อนเครมลินเนี่ยก็เป็นสีขาวแบบเนี้ยก่อนที่เขาจะมาทาเป็นสีแดงก่อนเขาจะมาเปลี่ยนใหม่ใช่ครับใช่แล้วใช่แล้วภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือแบบมันใหญ่โตมากๆครับแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆแล้วเซนเซอร์เจียสเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หลายอย่างเลยนะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังข้างในแล้วกันเซนเซอร์เจียสนะครับเป็นนักบุญที่บำเพ็ญเพียรจนสามารถบรรลุนะครับแล้วก็สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ครับในยามศึกสงครามนะครับทหารก็จะมาขอพรกับเซนเซอร์เจียสนะครับแล้วก็รบชนะครับจึงเป็นที่ศรัทธาของผู้คนอย่างมากเลยครับนี่ยศนี่คือเซนเซอร์เจียสนะที่เขาเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงของออร์โธดอกซ์เขานะครับแล้ววิธีการดูภาพว่าคนไหนเป็นนักบุญเนี่ยให้ดูตรงรัศมีบนหัวอ๋อเห็นชัดๆเลยอ่ะรัศมีใช่ใช่อันนี้จะเป็นลักษณะที่สังเกตกันได้นะฮะในยุโรปเลยนะครับทุกคนเลยแต่บางคนเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นนักบุญเนโปมุกที่เช็คอ่ะก็จะเป็นดาว5ดวงคือแต่จริงๆแล้วแต่พื้นที่อาจจะมีสัญลักษณ์คนละแบบใช่สังเกตได้เลยว่าถ้าใครที่มีรัศมีที่หัวเนี่ยนี่คือนักบุญแน่นอนใช่แล้วตรงนี้ก็มีหลายอย่างเลยนะของนักบุญเซอร์เจียสนะที่เขาได้รับความศรัทธาจากคนในรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจากรากหญ้าเลยจนถึงไปถึงพระมหากษัตริย์เลยก็จริงๆเพราะว่าตรงนี้คือเขาบอกเล่าเรื่องราวแหละค่อนข้างครบเลยแหละว่าเขาทำอะไรไว้บ้างนะครับใช่แล้วก่อนอื่นเรามาสอนวิธีทำความเคารพกันนะกันหน่อยแล้วกันแบบออร์โธดอกซ์นะฮะวิธีการก็คือใช้3นิ้วอย่างนี้นะฮะ3นิ้วแต่ที่หน้าจับจีบก่อนนะแต่ที่หน้าผากที่แรกนะครับแล้วก็เหนือสะดือนะครับแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็เคารพทีหนึ่งนะฮะเวลาขอพรทำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกันบ้างเป็นไงหนาวไหมหนาวนะตอนนี้ปากสั่นมากปากสั่นที่ Holy Trinity Saint Sergei Lavra แห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของกลุ่มศาสนสถานหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์อัสสัมชัญโบสถ์ Holy Trinity หอระฆังและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับรวมถึงโรงทานครับที่แรกที่เราพาคุณมาเช็คลิสต์กันครับโรงทานแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชครับในศตวรรษที่16นะครับต่อมาในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชครับได้ทรงดำรัสให้นำรูปนักบุญต่างๆครับจากมอสโกนะฮะมาติดตั้งที่นี่ครับ
และก็มีแท่นสำหรับการประกอบพิธีครับสำหรับพระสังฆราชและการร้องบทสวดครับโดยบทสวดที่นี่ครับจะเป็นการร้องอย่างเดียวไม่มีดนตรีประกอบนะครับชั้นล่างนะครับจะเป็นโรงครัวที่ทำอาหารสำหรับแจกคนจนในหน้าหนาวสัปดาห์ละ2ครั้งครับที่บริเวณนี้นะก็จะมี4จุดนะที่เราจะไปดูกันนะจุดแรกเราผ่านมาแล้วนะครับก็คือเขาเรียกว่าการอธิษฐานกับประตูทองใช่แล้วนี่คือจุดแรกที่เราจำเข้ามาดูก่อนนะครับเป็นจุดที่ผู้คนเขามักจะเข้ามาอธิษฐานขอพรกันซึ่งในอดีตกษัตริย์หลายองค์ก็เข้ามาขอพรที่นี่นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกันไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาขอพรกันบ้างใช่เพื่อเราจะตามรอยท่านเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะจุดต่อไปก็คือโลงไม้ใช่ครับอันนี้เล่าหน่อยดิอันนี้โลงไม้คือจริงๆแล้วเขามีการบรรจุศพของเซนเซเซียสท่านนี้ไว้ที่นี่นะครับที่บรรจุโลงไม้เนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนาะมันก็เป็นไม้ที่จะหาง่ายที่สุดนะครับแล้วก็พอเหตุการณ์ที่เกิดน้ำท่วมที่รัสเซียเนี่ยเขาก็เลยขุดขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่เกิดทำให้ทุกคนรัสเซียเนี่ยเขาอึ้งแล้วก็ตะลึงกันมากๆนั่นคือศพของท่านเซนเซเจียสเนี่ยไม่เน่าครับเขาก็เลยมาบรรจุลงเงินอีกทีนึงซึ่งก็อยู่อีกที่นึงที่เดี๋ยวเราจะไปเข้าชมเหมือนกันก็อยู่ใกล้นะแต่เขาไม่ให้ถ่ายนะครับอันนี้แล้วก็มีคนเนี่ยศรัทธานะครับแล้วก็มาจากทั่วประเทศของรัสเซียเลยนะแล้วก็มาต่อแถวเสร็จแล้วเนี่ยมาจุบลงศพเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็เหมือนกับคนพุทธของเรานะครับที่เข้าไปไหว้สักการะนั่นเองแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาสร้างครอบไปแล้วเพราะปกติเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยอากาศแบบนี้เป็นน้ำแข็งแน่นอนเหมือนว่าให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปตักบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะก็มีอะไรมาตักไหมเรายังไม่เห็นมีอะไรมากองเลยจริงๆแล้วเรามีขวดเดี๋ยวเราหาขวดมาตักดีกว่าแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขามีกฎหนึ่งอย่างที่บอกกันไปก็คือห้ามถ่ายรูปกับไอคอนใช่ที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าห้ามถ่ายรูปเด็ดขาดกับไอคอนไม่ว่าจะเป็นการเป็นเซลฟี่หรือให้คนอื่นถ่ายก็ตามอันนี้ข้อห้ามเลยนะครับว่าไม่ควรทำครับเพราะเหตุผลก็คือเขาบอกว่ามีสปิริตอยู่สปิริตก็คืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มันก็เป็นการแสดงความไม่เคารพครับหรือว่าลบหลู่นั่นเองใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะจะตรงข้ามกันเลยเวลาเข้าชมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องใส่หมวกหรือใส่ผ้าโพกหัวส่วนผู้ชายเนี่ยต้องถอดหมวกออกตอนนี้นายศเราก็เข้ามาในวิทยาลัยสงฆ์ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องอาหารของเขาเลยนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่นี้ไม่ได้เข้ามากันง่ายๆครับครับแล้วก็คนไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราสามารถเข้ามาในนี้ได้แล้วก็เข้ามาทานอาหารตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็ในสไตล์คนตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีการทาน3คอร์สนะครับก็คือ appetizer main course แล้วก็ของหวานอันนี้ก็คืออย่างแรกนะครับก็เป็นสลัดนะฮะที่เขาเอามาให้เรานะครับเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนะครับแล้วก็มีเค้กด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทานร่วมกันนะอย่างแรกคือเขาจะทานสลัดก่อนนะครับอย่างที่2เขาจะมีการเสิร์ฟซุปนี่คือซุปจะใส่จานแบบนี้นะครับซึ่งทานคู่กับขนมปังแล้วก็เมนคอร์สวันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวแล้วก็เป็นปลาหรือไก่นะส่วนที่เนี่ยข้าวเนี่ยเขาจะหุงวันเว้นวันก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าแบบเราจะมาเจอวันที่หุงสดใหม่หรือว่าอีกวันนึงใช่แล้วนะครับแล้วหลังจากที่ทานข้าวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟชาหรือกาแฟนะครับทานคู่กับเค้กนี่นั่นเองใช่แล้วถ้าคุณมากับทัวร์ไบกูรูกับเรานะฮะก็จะมีนี่เลยนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะเผื่อให้คนไทยกินง่ายๆเรากินแล้วแบบยังมันไม่แซ่บนะฮะเราก็สามารถใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดได้นะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟอาหารก่อนครับเพราะว่าเวลาเรามาทานอาหารตะวันตกเนี่ยเราต้องกินให้หมดก่อนเขาถึงจะเสิร์ฟถ้าเรากินไม่หมดเนี่ยเขาคิดว่าเรายังกินไม่เสร็จเขาก็ยังไม่เสิร์ฟใช่แล้วงั้นตอนนี้เราขออนุญาตกินก่อนแล้วกันครับครับการได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับที่วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่และก็น่าสนใจมากๆครับทุกคนมากับทัวร์ไบกูรูรับรองว่าได้สัมผัสแบบเราแน่นอนครับการเดินทางมายังซากอสแห่งนี้นะครับทำให้ผมได้เห็นถึงความศรัทธาของคนรัสเซียครับที่มีต่อเซนเซอร์เจสนะครับนักบุญที่เขาเคารพครับถ้าคุณอยากสัมผัสประสบการณ์แบบเรานะครับก็สามารถมากันได้ครับเพียง70กิโลเมตรจากกรุงมอสโกเท่านั้นเองครับสามารถเดินทางเป็นวันเดย์ทริปได้นะครับช่วงหน้าเราจะพาคุณไปเช็คลิสต์กันต่อในเส้นทางโกลเด้นริกครับแต่จะเป็นเมืองไหนต้องติดตามกันในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์สักครู่เดียวครับส
สนับสนุนโดยทัวร์บายกูรูนิตยสารเที่ยวรอบโลกกับเข้าสู่เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับตอนนี้นะครับเรากำลังพาคุณเดินทางสู่เมืองวลาดิเมียร์ครับเมืองในเขตโกลเด้นริงที่วางตัวคล้ายๆเกือกม้านะครับเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีของคนรัสเซียเขานะฮะโดยเมืองวลาดิเมียร์นะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี990ครับโดยเจ้าชายวลาดิเมียร์แห่งเคียฟครับตอนนี้นะพี่พายศมาที่ศูนย์กลางของเมืองวลาดิเมียร์แล้วใช่คือต้องบอกก่อนว่าเมืองวลาดิเมียร์เนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับมีประชากรอยู่ที่ประมาณ 350,000 คนเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดศูนย์กลางที่เรายืนอยู่ของเมืองนี้แล้วถามว่าตรงนี้คือที่ไหนที่นี่คือเทเตอร์สแควร์เทเตอร์สแควร์จัตุรัสโรงละครเพิ่มแปลเป็นภาษาไทยนะก็คือตรงหน้าเรานะครับที่อยู่ข้างหลังคุณผู้ชมเนี่ยก็คือจะเป็นโรงละครที่เขามีการแสดงละครกันตอนละครเวทีหรืออะไรแบบนี้นะครับมีการแสดงตลอดปีเลยนะเห็นตารางอยู่เยอะแยะมากมายน่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะด้านหลังแดงๆเนี่ยแดงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโบสถ์ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าถ้ามาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาถึงวลาดิเมียร์แล้วเพราะว่าเป็นประตูสู่วลาดิเมียร์เนี่ยยศเป็นประตูโกลเด้นเกตใหญ่มากเลยพี่และตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วล่ะอยู่มาถึงจนทุกวันนี้แต่เขาก็มีการสร้างรีวิวปรับปรุงเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่เกิดจากปีนั้นๆเลยนะปีนั้นเลยคือหินในยุคนั้นเป็นยุคเดียวกับมอสโกที่สร้างเมืองมอสโกเลยเป็นไงอึ้งอ่ะถ้าให้จินตนาการย้อนไปในอดีตนะตรงเนี้ยนี่คือนอกเมืองนี่คือในเมืองแล้วมองโกเนี่ยบุกมาทางนี้อ๋ออันนี้คือประตูเมืองไงถูกป่ะใช่นี่คือประตูเมืองเลยที่เขาปิดเพื่อตั้งรับมองโกไอ้ด้านข้างที่เราเห็นตรงนี้น่ะก็คือป้อมปราการเป็นรั้วใช่แต่ตอนนี้เขาทุบทิ้งให้เป็นการสัญจรไปมาไงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่แบบยาวนานมากๆเลยอ่ะนี่ยศเราก็มาถึงโบสถ์แรกที่เราจะพามาดูที่วลาดิเมียร์โบสถ์นี้มีชื่อว่าเดเมทรีนะเป็นชื่อของดุ๊กของที่นี่ดุ๊กของวลาดิเมียร์ดุ๊กนี่คล้ายๆกับกษัตริย์นี่เองอ่ะแล้วก็หลังจากที่เขาทำเบปติสแล้วเวลาคนจะเข้าศาสนาคริสต์เนี่ยเขาต้องทำเบปติสก่อนโดยการเอาตัวเนี่ยลงไปในน้ำเพื่อการล้างบาปถือว่าเป็นการชำระล้างบาปใช่ใช่พอเขาทำเบปติสแล้วปุ๊บเนี่ยก็ได้ชื่อนี้มาดูเมสตรีด้านล่างนี่ก็จะเป็นรูปนักบุญต่างๆนะของรัสเซียเขาเพราะว่ารัสเซียเนี่ยค่อนข้างมีนักบุญเยอะนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปของกษัตริย์เดวิดหรือว่าปรินซ์เดวิดในสมัยนั้นแล้วก็มีรูปของสิงโตอยู่เนี่ยแสดงถึงพลังอำนาจอ๋อที่เขาใช้รูปสัตว์ต่างๆจริงๆถ้าเรามองดีๆมันจะมีรูปสัตว์ประจำแต่ละเสาเลยนะใช่แล้วก็เป็นเหมือนแบบมีนักบุญแล้วก็สัญลักษณ์ของนักบุญแน่นอนคือจะต้องมีวงกลมรอบศีรษะแล้วก็กษัตริย์เดวิดงงหลายๆคนงงว่าเป็นกษัตริย์รัสเซียหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นคิงเดวิดของอิสราเอลนั่นเองใช่ของอิสราเอลก็คือคนที่กำเนิดประเทศอิสราเอลนั่นเองอืมว้าวนั่นแหละสวยไหมแล้วก็โบสถ์แห่งนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่ให้คนธรรมดาเข้านะเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานไงก็เป็น Royal Family เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาประกอบพิธีในนี้ตอนนี้ก็มาถึงบริเวณโบสถ์นะซึ่งเขาบอกว่าเป็น World Heritage หรือว่ามรดกโลกของยูเนสโกด้วยนี่ไงมีป้ายอันนี้ของแท้แน่นอนนะฮะตรงนี้เนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่11แล้วล่ะแล้วก็เคยถูกเผามาแล้วนะครับส่วนใหญ่โบสถ์ในรัสเซียเนี่ยเคยถูกเผาหมดเพราะว่าเป็นการลุกรานของมองโกนะฮะสมัยตาต้านั่นเองครับซึ่งเผาแล้วเขาก็ทำลายไปหมดเลยแล้วเขาก็มาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งในสมัยก่อนเนี่ยโบสถ์เนี่ยเขาสร้างด้วยไม้พอเผาไปแล้วเนี่ยก็เขาก็มาสร้างด้วยปูนแทนนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งหอระฆังแล้วก็โบสถ์อัสสัมชัญนะฮะอีกหนึ่งที่ของที่เรามานี่เรามาอัสสัมชัญอยู่ที่ละ3เนาะ3พี่แล้วแต่ทีนี้คือข้างในเขาไม่ถ่ายเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่อยากเห็นความสวยงามนี่ต
้องมาดูด้วยตัวคุณเองนะแต่ว่าภายนอกก็ดูสวยงามแล้วซึ่งลวดลายเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับลวดลายก็จะคล้ายๆกับหมวดตูด้านหน้าที่เราเห็นไปเมื่อกี้ครับแล้วตรงกลางเนี่ยก็คือที่สร้างขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่19นะอันนี้มีชื่อว่าโบสถ์เซนต์จอร์จนั่นเองครับก็เป็นความสวยงามครับในอดีตและก็ปัจจุบันนะฮะที่ลงตัวมากๆครับในนี้ก็คือมรดกโลกที่คุณจะต้องมาที่เมืองวลาดิเมียร์ครับใช่ครับกบฏอสัมชัญนั่นเองป่ะแล้วเข้าดูข้างในกันดีกว่าสวยแต่คุณผู้ชมนี่ดูไม่ได้นะดูไม่ได้เลยถ้าอยากดูก็ซื้อทัวร์มานะซื้อนี่ย้อนเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามิกวิวเลยนะนี่หรือก็นั้นตรงนี้เราจะเห็นมุมแบบเยอะแยะมากมายเห็นเป็นแบบอุตสาหกรรมใช่มีคนตกปลาอะไรด้วยนะและที่สำคัญนี่ความใฝ่ฝันของพี่เลยเดี๋ยวต้องมาให้ได้รถไฟสายทรานส์ไซบีเรียข้างล่างเนี่ยนี่เป็นเส้นระหว่างมอสโกถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่วลาดิวอสต็อกที่อยู่ตะวันออกสุดเลยนะติดกับเกาหลีเหนือแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราสามารถนั่งตรงนี้ได้นั่งตรงนี้ได้ไปเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตรงนี้หนาวมากหนาวนะแล้วตรงนี้เนี่ยเราเห็นสปอตสำคัญหลายอย่างโบสถ์อสัมชัญนะโบสถ์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้และตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพระราชวังแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กแล้วนี่เรารู้ภาษารัสเซียด้วยมาดู1เป็น observation camera นะครับแล้วก็1นาทีเนี่ย10รูเบิล5นาที50 10นาที100ครับก็เอาซะหน่อยอ่ะยังไม่ยอมจะเห็นไหมเนี่ยสวยจริงๆเวลาเราได้มายืนที่สูงๆเนี่ยเราได้เห็นอะไรได้แบบสูดอากาศบริสุทธิ์นะถูกอากาศบริสุทธิ์แน่นอนได้รับอยู่แล้วแล้วก็จะได้เห็นวิวแบบสวยงามมากครับต้องมาจริงๆครับเพราะว่าแบบผมถ่ายคุณผู้ชมดูเนี่ยมันก็อาจจะแบบประมาณนึงแต่ถ้าคุณได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาสัมผัสความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันจะสุดยอดมากมันจะหนาวหนาวมันจะหนาวจริงๆแล้วจะได้เห็นคือเอาจริงคุ้มค่าครับกับการที่เราได้มาเห็นอะไรที่มันสวยงามด้วยสูดอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆครับและรัสเซียเป็นประเทศที่ไม่แพงเลยครับคุณผู้ชมครับคุณก็สัมผัสได้ครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือความงดงามของเมืองวลาดิเมียร์นะครับแต่เป็นการเช็คลิสต์ในแบบของพวกเรานะฮะแต่การเช็คลิสต์ในแบบของคุณจะเป็นไงคุณต้องมาสัมผัสเองที่นี่ครับวลาดิเมียร์รัสเซียครับสนับสนุนโดยทัวร์บายกูรู Google Wi-Fi จาก BS Mobile จากเมืองวลาดิเมียร์นะครับเรามุ่งหน้าสู่เมืองซุสดาวครับเมืองเล็กๆนะฮะที่น่ารักมากๆครับมาถึงที่นี่นะครับคุณจะได้เห็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ก็คือรถม้าครับแถมยังได้เห็นหุ่นไล่กาแบบคนรัสเซียด้วยครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าซัมเมอร์กำลังจะเข้ามาแล้วว่าแต่ซัมเมอร์ตรงไหนครับหิมะเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับโอเคเริ่มแล้วโอเคได้หรอได้ไหมเราต้องย่อใช่ไหมไม่เป็นไรตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุสดาวกันแล้วใช่แล้วนะครับเป็นไงบ้างสวยหรือเปล่าสวยมากมากตอนนี้นี่กว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้นี่เราต้องปีนขึ้นมานะหกล้มปุ๊บค่อนข้างชันนิดนึงครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าขึ้นมาแล้วคุ้มมากๆกับการเห็นวิวเมืองซุสดาวแบบพาโนรามาเลยนะใช่ครับสไลด์ลงไหมสไลด์ได้นะแต่ว่าต้องขอเปลี่ยนเสื้อโค้ชก่อนแต่คุณผู้ชมห้ามทำตามนะครับเพราะค่อนข้างชันนิดเลยใช่ครับลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างกับที่นี่ครับเมืองซุสดาวเห็นเจ้าถิ่นเล่นแล้วก็อยากเล่นกับเขาบ้างครับนี่คือการสไลด์ตัวลงจากเนินหิมะครับสำหรับตัวผมเองครับในฐานะลูกพี่ก็ขอลุยก่อนเลยครับความรู้สึกนี้ขอบอกว่าสุดยอดมากๆครับรอบเดียวไม่เคยพอครับคุณผู้ชมครับต่อไปครับจะเป็นตาน้องยศสุดหล่อของผมนะฮะมาดูลีลาการถลายของน้องยศครับโอเคไปเลยและเรารู้มาว่าตากล้องของเรานะครับเป็นคนกลัวความสูงครับเพราะฉะนั้นก็เลยรับน้องซะหน่อยฮะเอาเลยเร็วเร็วเลย
ไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงเหรอได้อยู่เร็วลองดูลองดูไม่เกิน10วิถึงเลยเดี๋ยวเราจะจบลงด้วยนี้แดดชูมือนิดนึงชูมือนิดนึงช่วง Shake This Around the World โดย Planet Blue สวัสดีครับผมณัฐภัทรอุทิพิทักษ์จะพาท่านไปเช็คสถานที่ท่องเที่ยวแปลกใหม่ทั่วทุกมุมโลกตามแบบฉบับของ Planet Blue สัปดาห์นี้ผมจะพาท่านไปรู้จักกับมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและอารยธรรมทางตอนเหนือสุดของอินเดียอันงดงามราวกับสวรรค์บนดินนั่นคือแคว้นแคชเมียร์ซันสกาและลาดักครับเมืองแรกที่ควรไปเยือนคือศรีนาคาตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแคชเมียร์มีทะเลสาบผืนกว้างทอดอยู่ใจกลางเมืองเสน่ห์ของที่นี่คือวิถีชาวเรือและบ้านเรือซึ่งกำเนิดขึ้นในยุคที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณาธิคมแต่ไม่สามารถถือครองที่ดินได้จึงสร้างเรือให้เหมือนบ้านเมื่อจะรับเอกราชเรือมากมายจึงถูกแปรสภาพเป็นที่พักรองรับนักท่องเที่ยวในยามเช้าแนะนำให้นั่งเรือชิคาร่าเรือพายท้องถิ่นต้องไปที่ตลาดเช้าลอยน้ำซึ่งจะมีพ่อค้าพายเรือนำผักผลไม้ดอกไม้และของที่ระลึกมาขายเช็คลิสต์ต่อมาคือสวนชารีมาหรือสวนแห่งความรักที่พระเจ้าชาฮังคีมอบให้พระนางนูชาฮันเป็นสวนในแบบราชวงศ์โมกุลจุดเด่นอยู่ที่น้ำพุซึ่งใช้แรงดันน้ำธรรมชาติจากภูเขาและยังมีสวนนิชาที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดบานสะพรั่งตามฤดูกาลรวมถึงต้นเมเปิลอายุกว่า400ปีเป็นจุดนัดพบและพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองสู่โซนดังหมากภูเขาที่รายล้อมด้วยธรรมชาติงดงามของทุ่งหญ้าภูเขาหิมะวิถีชีวิตชนบทที่มีเสน่ห์กิจกรรมที่น่าลองได้แก่การนั่งเลื่อนและขี่ม้าชมวิวเช็คลิสต์ต่อมาคือภูเขาซันสกาที่คุณจะได้ทึ่งกับทัศนียภาพของภูเขาสูงและฐานน้ำแข็งดันรุกที่มีขนาดใหญ่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตรรีวิวยอดเขาหนุนและยอดเขาคุณต่างงานเป็นฉากหลังเมืองเอกของหุบเขาซันสกาคือเมืองปะดำเป็นที่ตั้งของวัดสตาริโมวัดหินโบราณขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัดสตองเดบนยอดเขาสูงและวัดคาซาวัดใหญ่ที่สุดในหุบเขาซันสกาที่สร้างแต่ระดับขึ้นไปบนหน้าผาชันดูงดงามแต่ลึกลับเช็คลิสต์ต่อมาอยู่ที่เมืองรามายุรุอายุหลายร้อยปีเป็นวัดที่เบสแห่งนิกายหมวกแดงตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่11สร้างโดยหินทรายเหมือนปราสาทลึกลับบนแท่นฐานเสาดินอันมหึมาเหนือหุบเขาโลกพระจันทร์ที่มีดินสีเหลืองนวลทั้งหุบเขาเหมือนแสงจันทร์ระหว่างเส้นทางมีพระศรีอายะเมตไตรแกะสลักบนหน้าผาหินสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์กุสานะสูงราว30เมตรอายุมากกว่า 2,000 ปีนับเป็นงานพุทธศิลป์ที่อ่อนช้อยและงดงามมากครั้งหน้าเราจะเดินทางเข้าสู่ใจกลางของอาณาจักรลาดักที่รับรองได้ว่างดงามดุจดังสวรรค์บนดินจริงๆหากท่านผู้ชมสนใจท่องเที่ยวเส้นทางนี้ติดต่อสอบถามมาได้ที่บริษัท Planet Blue นะครับสวัสดีครับการเดินทางตามหาเช็คลิสต์ในรัสเซียนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันต่อครับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นตอนจบของการเดินทางในรัสเซียของผมและน้องยศนะครับเราขอพาคุณสำรวจเมืองซุสดาวครับจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่มอสโกครับไปดูตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโกครับนี่คือตลาดอิสมาอิโลโวติดตามกันได้สัปดาห์หน้าในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับสำหรับวันนี้ดาสเวดาเนียนครับอมรินทร์ทีวี